เป็นกระหังหรือไงเราอ่ะฮะมาถึงตีตีพับพับโอ้ยนะฮะเอาละครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับจับทุกเม้นมาเมาให้มันด้วยรายการเม้นแอนด์เมาอยู่กับพี่เป้ครับนาเดียค่ะปังใหญ่ครับนี่ครับนี่ท่าที่ปังทำเมื่อกี้ได้ทำไม่ได้เลยนะแขนพลิ้วเลยนะไม่ได้เลยนะแขนพลิ้วไม่พอช่วงนี้ไม่มีอะไรปกป้องด้วยไม่ได้เลยอ่ะมันแบบปีกกับเพื่อนให้เด็กๆเอาหน้าสู้เอาหน้าสู้อย่างเดียวพี่เพียร์ก็ถ้าเกิดพี่มีแจ็คเก็ตพี่ก็ไม่แคร์หรอกพี่ก็สบายใช่ไหมของผมนี่ก็เพิ่งขึ้นนะนี่ผมเพิ่งโตนะใครจะเชื่อแกโอ้เอานี้เรื่องนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของไอจีของเรานะฮะตอนนี้ยอดมันไปเรื่อยๆเท่าไหร่แล้วอ่ะไหนดูซิตื่นเต้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับจะ13แล้วว่ะนี่ฮะมาสวยเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมนะฮะใครที่นั่งดูอยู่แล้วก็มี IG เล่นอยู่ยังไม่ได้ follow รีบ follow กันหน่อยครับกับ men and mouse underscore gmm 25บ้านและที่ดินรออยู่นะคะพร้อมหนี้สินครับผมทีเนี้ยพอ follow เสร็จปั๊บใช่ไหมครับเราก็อยากให้มาร่วมหัวข้อท็อปิกของเราในแต่ละวันวันนี้คุยกันเรื่องอะไรดีอ่ะมีท็อปิกวันนี้มีท็อปิกเมื่อวานนี้เขามีงานแถลงข่าวของพี่นาไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอาท็อปิกเกี่ยวกับของพี่นาไหมโอเคโอเคเอาบอกว่าอย่างนี้อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตของพี่คริสติน่าของเราคอนเสิร์ตก็คือคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตนั่นเองคุณอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตของพี่นาผมเหรออยากเห็นอะไรพี่ตินาเต้นแรงๆอ่ะเต้นแรงๆเอออยากเหมือนกันใหญ่ๆเอาเล่นๆใหญ่ๆอ่ะเออนาเดียล่ะนาเดียเราขอเพลงเก่าๆเลยเราไม่คิดมากเอาเพลงเก่ามาร้องให้ฟังหน่อยสมัย70บาร์มาเลยต้องมาอย่างงี้เนาะร้องเพลงเก่าๆเล่นเต้นใหญ่ๆอย่างงี้เออใช่สมัยก่อนพี่ตินาเต้นแรงมากเต้นแรงมากร้องเพลงเก่าๆเต้นเพลงเต้นให้ใหญ่ๆแล้วพี่เป้งั้นขอให้ใส่ชุดแบบว่าบิกินี่ตอนนี้พี่ตินาก็เครียดอยู่นะเครียดอยู่เครียดอยู่ขอให้เป็นบิกินี่2ชิ้นโอ้โหบิกินี่ตัวนี้เขาเรียกอะไรทูพีชลองเอามารวมกันหมวกกระชายแล้วเต้นแรงๆแล้วใส่ทูพีชหมวกกับรองเท้าโอ้ได้2ชิ้นน้อยไปรองเท้าน้อยไปเนาะอันนั้นน้อยไปนิดนึงวันนี้ท็อปิกส่งมานะฮะร่วมสนุกในภาพนี้ของ IG ของเรานะครับอยากเห็นในคอนเสิร์ตของ Krishna Kingdom Concert เราจะแจกอะไรคะตาดาวนี่นิวยอร์กบอกหมดครับผมนะครับก็เป็นหนังสือที่วันนั้นเราเพิ่งคุยกับคุณโอ๊ตไปนะครับซึ่งก็เป็นโอ้ผู้สื่อข่าวนะครับอยู่ที่ทางฝั่งฮอลลีวูดไงเขาเจอดาราฮอลลีวูดเยอะแยะมุมมองในการสัมภาษณ์ก็มีหลากหลายแต่ทีนี้พอเขาเจอดาราไทยในต่างแดนเขาก็ได้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็มุมมองมันก็จะแตกต่างกันไปน่าอ่านมากเลยนี่อุ้ยนี่นะมีคุณบี้น้องบี้ที่ไปเล่นบรอดเวย์ที่นู่นนะคะแล้วก็มีคุณบอยทะกลเกียรติก็นี่แหละก็เป็นคนเอาน้องบี้ไปนะคะมีคุณฮิวโก้จักรพงศ์นะคะฮิวโก้นี่ก็เป็นคนนึงที่แบบมีมุมมองที่แล้วเขาล้ำลึกนะล้ำมากค่ะชอบมุมมองในการรักเมียของเขาดีแบบไม่ชอบแบบผู้หญิงที่มาจีบก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเลิศเขาก็พาฉลองครบรอบงานแต่งงานเข้าไปนะน่ารักมากสวีทมากใช่เยอะแยะเลยครับผมอ่ะพยายามรีบส่งเข้ามาก็แล้วกันนะครับในไอจีของเรานะครับข่าวแรกวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เมื่อเช้านี่เองครับผมทางช่องของเราครับ GM 25นี่แหละโซเชียลท่านแตกกระจายโอ้โหนำกันอย่างเยอะเลยครับครับผมแล้วก็นำทีมโดยพี่ชอใส่พี่มงคลคุณเนี่ยพี่เอสวรลิศเนี่ยนะครับทำพิธีบวงสรวงละคร3เรื่อง3รถมีชื่อโปรเจกต์ด้วยเพลิงกฤษณาเนี่ยโปรเจกต์เพลิงกฤษณานี้ก็ประกอบไปด้วยเรื่องลายหงครับปีกทองแล้วก็ป่ากรรมเทพบอกเลยว่าแต่ละเรื่องรีเมคใช่ไหมแต่ละเรื่องเนี่ยนะแรงๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นนวนิยายที่อมตะนะคะจากนักเขียนชื่อดังอโศกสินนั่นเองจริงๆเราเคยดูมาหมดแล้วนะทั้งสามเรื่องเนี่ยค่ะแต่ครั้งนี้เอามาทำใหม่รับรองว่าแซ่บกว่าเดิมนักแสดงที่มาร่วมเนี่ยนะครับโอ้สามสิบกว่าชีวิตมาเยอะมากนะคะอย่างเช่นน้องรถเมย์คนึงนิดนะคะรถเมย์นี่มาสายดราม่าอยู่แล้วนะคะคุณณัฐเทพหัสดินณอยุธยานะคะคุณเจสันยังก็มาอุ้ยขวัญใจน้องชอนจินดาโชติก็เล่นนะคะแป้งโกก็ชอบมาน้องแป้งออนจิลาก็มาคุณป๊อกปิยธิดานี่ตัวแม่เลยนะคะพี่วิลลี่แม็กอินทอสน้องไนกี้ที่นิทดลนะคะแล้วก็สายป่านตอนนี้กำลังแรงมากเลยนะแล้วก็น้องเจียพิจิตราและนักแสดงอีกดัวเอาละกันเยอะมากเลยจริงไปนะครับเยอะมากเลยนะโดยนักแสดงทั้งหมดนะครับแล้วก็แฟนคลับนั้นก็ต่างอัพรูปลงโซเชียลจนกระแสแรงมากนะครับในโซเชียลนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากพี่ชอตและพี่เอสกันหน่อยนะครับถึงความพิเศษของโปรเจกต์นี้กันครับ
โปรเจกต์เพลินกฤษณาเป็นงานบทประพันธ์ของศิลปินแห่งชาตินะคะคือคุณกฤษณาอโศกสินซึ่งเราได้เลือกบทประพันธ์มา3เรื่องนะคะซึ่งบทประพันธ์ของคุณกฤษณาอโศกสินเนี่ยจุดเด่นที่สุดก็คือความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งมันตรงกับความเป็นช่องเจม25ของเราที่เราบอกว่าเราอยากทำละครที่แตกต่างเราอยากเป็นละครทางเลือกซึ่งได้เห็นถึงข้างในของมนุษย์นะคะมนุษย์ทุกคนที่มีความเป็นมนุษย์จริงๆมีทั้งถูกผิดดีเลวชั่วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ไปตามความต้องการข้างในของตัวเองซึ่งมันก็จะแล้วแต่ที่มาที่ไปและเหตุผลของแต่ละคนดูละครทุกตัวมีเหตุผลหมดเพราะฉะนั้นเราไม่อยากทำละครที่พระเอกก็เป็นพระเอกนางเอกก็เป็นนางเอกนางเอกแต่อยากทำเรื่องราวของคนจริงๆมากกว่าซึ่งบังเอิญบทประพันธ์คุณกฤษณาเนี่ยตรงกับสิ่งที่เราตั้งไว้พอดีค่ะก็เลยเลือกมา3เรื่องค่ะครับก็จะมีลายหงนะครับปีกทองแล้วก็ปากกระเทศครับพอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยกระแสในพันทิปหรืออะไรต่างๆพูดถึงโปรเจกต์นี้มากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในกระแสในโซเชียลต่างๆที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับช่องเจียม25อย่างสูงมากในหลายๆโปรเจกต์ที่เราทำงานกันอยู่ตอนนี้กำลังออกอากาศกันอยู่ตอนนี้หรือกำลังเปิดตัวอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามนะคะเพราะว่าเราคิดว่าในทุกๆความสนใจนั้นเนี่ยมันมีค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างมากๆค่ะก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจแล้วก็จะพยายามตั้งใจทำให้มันดีก็แล้วกันคือพี่คิดว่าการทำงานทุกอย่างมันคงยากเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ถูกใจทุกคนเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นงานบทประพันธ์เนี่ยแน่นอนก็อาจจะมีคนที่แบบติดกับภาพเดิมหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เข้าใจได้หมดเลยว่าทุกคนก็คงมีความต้องการที่แตกต่างกันไปหรือมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งยิ่งวันนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นออกมาเนาะแล้วก็ทุกคนก็ได้รับรู้กันซึ่งในมุมของพวกเราเองที่ช่องเจม25เราถือว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์และมีคุณค่าค่ะจะติจะชมจะด่าจะอะไรคอมเมนต์อะไรได้หมดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณหมดเลยแล้วก็เราก็คงคือบางอย่างก็คงทำตามใจได้บางอย่างก็อาจจะตามใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนทุกที่ก็มีเหตุผลกันไปก็ยังไงก็ขอบคุณจริงๆค่ะกระแสในโลกโซเชียลมันแรงจริงครับผมครับเพราะนี่คืออย่างที่พี่ชอดบอกไงละครทางเลือกที่เรียกว่าตอนนี้กระแสนำโด่งไปไม่รู้จะเอาอย่างนี้ละกันที่เคยทำมาตลอดเนี่ยนะคะก็แรงทุกครั้งใช่นะฮะคือฮิตทุกครั้งดังทุกครั้งเอาล่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็ไม่อยากพลาดในรายการของเราเราก็จะพาไปดูกันว่านักแสดงแต่ละคนที่เราชื่อไปเมื่อกี้เขาไปเล่นเรื่องไหนอะไรยังไงกันบ้างเราพอรู้นะอย่างเช่นเรื่องแรกลายหงเนี่ยก็จะมีน้องรถเมย์นะคะน้องณัฐเทพหัสดินแล้วก็มีเจสันยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีละตัวเลย Tomorrow นะ Tomorrow ว่าแต่ละคนรับบทยังไงหนักหนาสาหัสยังไงกับเรื่องนี้นะฮะมารับเป็นยังไงบ้างแซบลืมคอยดูละกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับวันนี้อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตของพิสติน่าส่ง SMS มาด้วยนะนี่ Kissnet Kingdom Concert ค่ะแล้วก็อย่าลืม SMS มาทักทายด้วยก็ได้4642525ได้ทั้ง2ทางเราหูตาสับปะรดไอจีของเราครับ Men and Mouth Underscore Gmail 25ครับผมช่วงหน้าครับไม่อยากให้พลาดครับสำหรับผู้หญิงคนนี้ครับใบเฟิร์นพิมพ์ชกถูกแซวแรงว่าเป็นใบเฟิร์นบ้านเดียวบ้านเขาแผ่นดินไหวเลยครับเดียวอย่างเดียวเลยครับแรงดึงดูดแรงดึงดูดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับMen and Mouth Men and Mouth สนับสนุนโดยชาลิสเซรั่มเลเซอร์โทร1577กลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับ Men and Mouth นะครับใบเฟิร์นบ้านเบี้ยวคือยังไงครับเรื่องดูรูปกันเลยดีไหมล่ะจะได้เห็นภาพเนี่ยนะฮะผู้จัดการเขาเอาไปลงคุณกล้าวนี่ไงเวลาไปถ่ายพุ่งถ่ายผ้าอันนี้ถ่ายกับคุณใหม่เนาะอุ๊ยแต่อกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกนะเอ้ยตรงแขนป่ะตรงแขนป่ะนิดนึงมันไม่ได้สัดไม่ได้ส่วนมันแบบมันหดเข้าไปนิดนึงอ่ะเอออย่างงี้ล่ะนี่คือภาพที่อยู่ที่งานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครับดูเป๊ะปังไม่ธรรมดานะฮะอุ๊ยมดตะนอยมากดูหุ่นเซ่ผมเอาพี่ใหม่นี่วางแก้ววายได้เลยนะฮะเนี่ยคุณว่าดูแล้วรู้สึกไงดูแล้วว่ารู้สึกว่าเหมือนใบเฟิร์นเล่นกล้ามที่แขนต้นแขนมาอย่างเดียวใช่มั้ยฮะดูแขนมันไม่ค่อยได้สัดได้ส่วนใช่ไหมเออดูมันแบบว่าเอ๊ยยังไงโอ้เอวคอดเป็นคอดเลยนะโอ้ยอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็คือภาพแรกนะที่หลายคนแต่แบ็คดรอปก็ยังไม่เบี้ยวนะอันนี้ถือว่าแต่งดีไม่แต่แบ็คดรอปตรงนั้นมันดำไงแต่ว่าไอ้ส่วนแขนมันส่วนต้นแขนส่วนต้นแขนตรงก้นตรงก้นเขามีการดึงให้เข้ามาเพื่อให้ก้นยืดไปเฟิร์นชอบตีแบตต้นแขนเลยดูใหญ่
มันเอาไปว่าสัดส่วนมันดูงงๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพอื่นดูภาพอื่นค่ะมีอีกมันมีหลายภาพมากอันนี้แหละที่แฟนๆไปคอมเมนต์ว่าแขนประหลาดทำไมน้องใบเฟิร์นแบบแขนแบบเบี้ยวหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยเขาก็บอกแขนใบเฟิร์นเบี้ยวมากเขาเอาโอ้โหเอาให้ดูกันอย่างนี้เลยนะฮะดูเป็นส่วนเป็นส่วนเลยว่ามันเข้าไปยังไงมันแบบว่าเป็นรูปยังไงแบบไม่แต่งสวยแล้วนะใบเฟิร์นแนวน่ารักใหม่เขาไปแต่งให้มันกิ่วไงภาพโพสเนี่ยดีนะคะดีก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่พอโอ้ after ดูแขนอุ้ยก็แต่งเยอะเหมือนกันเนาะทำได้ไงมีแขนเมื่อกี้เราดูแค่2จุดเองนะใช่แต่พอในโลกโซเชียลเขาดูกันเนี่ยโอ้โหมันหลายจุดมากเขามีไม่เขามีรูป before ด้วยพี่เมื่อกี้เห็นมั้ยถ้าเขาแต่งทำไมเขาไม่แต่งให้เนียนกว่านี้เพราะว่ารูปเดิมเขาก็สวยอยู่แล้วอ่ะอันนี้มันก็ยากนะตั้งใจปะมันก็เหนื่อยอาจจะดึกด้วยแหละรีบๆอ๋อคงไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคือตั้งใจแต่งแต่ถ้าแต่งแล้วบ้านเบี้ยวเนี่ยคงไม่ได้ตั้งใจไปถามน้องดีกว่านี่เจอน้องใบเฟิร์นพอดีเลยค่ะอาจจะภาพนี้ใช่ไหมไปดูถามเขาก็จริงๆก็เป็นพี่ก้าวสไตล์อะค่ะคือจริงๆตอนที่คุณแม่แต่งรูปคือทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันในรถเลยก็ยังขำๆเลยว่าเอาพี่ก้าวชัดมากอย่าเล่นก็สวยฉันชอบอย่างนี้ฉันสไตล์นี้ฉันบ้านเปี้ยวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงขำๆอะค่ะมันก็เลยแต่ว่าเปิดใหม่บ้านเปี้ยวเบี้ยวเลยค่ะไม่ใช่แค่บ้านแขนก็เบี้ยวค่ะคือเบี้ยวหมดเลยทุกอย่างก็จริงๆขำๆไม่ได้ว่าอะไรคือเรื่องนี้มันก็เตือนแล้วตั้งแต่แรกเลยเห็นกระแสคนแซวไหมคะเห็นพี่ค่ะเห็นแล้วก็ขำอยู่เลยค่ะหลายคนเลยมองว่าแบบสวยด้วยแอปสวยด้วยแอปตลอดก็จริงๆยกให้เป็นสไตล์พี่ก้าวดีกว่าค่ะก็เขาบอกว่าแบบอยากให้ลูกๆเขาหุ่นอย่างนี้หุ่นในฝันเขาแล้วโดยส่วนตัวเราได้มีการแต่งองค์แต่งแอปบ้างไหมคะก็มีแต่งแอปบ้างอะไรหน้าแบบไม่ไหวจริงๆก็จะอยากให้มันแบบมิ้งมิ้งมุ้งมิ้งก็มีบ้างค่ะแต่ไม่มีบีบบ้านเบี้ยวอยากให้พี่ก้าวดีกว่าคนนั้นยกให้ค่ะใบเฟิร์นยังไม่ได้แต่งครับเราน่ารักมากเลยพี่ก้าวเป็นคนไปแต่งให้ภาพมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาแบบนี้เป็นก้าวสไตล์ใช่ก้าวสไตล์เอางี้ไปดูของเขาเองก่อนดีกว่าตัวคุณแม่เนี่ยก้าวเนี่ยหรือตั้งใจแต่งแบบนี้หรออ่ะดูก้าวแต่งตัวเบี้ยวเลยเดี๋ยวโอ้ผมภาพนี้ไปละกำลังจะให้ดูว่ามันมีหลายจุดมากอันนี้ๆๆคุณดูข้างบนโอ้อันนี้ก็เป็นดีไซน์ของบ้านนะฮะอันนี้โค้งดีไซน์ของรูปหรือของบ้านอันนี้ดีไซน์ของบ้านเขาตั้งใจทำบ้านอะไรแบบโค้งแบบนี้ก็มันเป็นสไตล์ไงสไตล์พี่กล้าสระว่ายน้ำก็แบบฟรีฟอร์มห้องน้ำห้องน้ำก็เบี้ยวไปหมดเลยนะพี่กล้านะโอ้ยคือที่เขาก็หนีบขาเข้าไปมีอีกหลายรูปดูต่อไปรูปต่อไปครับของคุณก้าวเนี่ยผู้จัดการนะฮะอุ้ยพื้นเพลินเบี้ยวไปหมดเลยเนาะวงให้เห็นนะชัดๆเลยนะพื้นเบี้ยวเพราะจะได้ขาเล็กน้อยก็เอ็นดูนะน่ารักดีเหมือนนางก็ไม่แคร์นะก็แบบก็ไม่ได้สนใจความเนียนเส้นเบี้ยวมาแต่ตรงนี้เลยนะเมื่อกี้อันนี้อันนี้เบี้ยวตรงไหนขาพื้นขาเลี้ยวเล็กขาเล็กแต่เห็นพื้นอ๋ออันนี้คุณโชว์นี่ใช่กับพี่โชว์พื้นก็แบบว่าเป็นกระเบี้ยวนิดนึงเยอะเลยแหละนะคะก็เป็นสไตล์ของเขาน้องใบเฟิร์นก็บอกว่าเตือนแล้วนะส่วนใหญ่นี่เบี้ยวกับขาอันนี้ขาหักเลยนะคะขานี่ก็ไม่ได้รูปเลยนะเนี่ยก้าวเว้ยเดี๋ยวผมต้องลองไปเล่นแอปนี้หน่อยแล้วล่ะเพราะผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะเอางี้ปังอันนี้ดูผิดส่วนตรงไหนดูขายาวไปไหมกระเป๋าอ่ะจริงๆมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขาดูไม่เท่ากันเนาะมันใช้ขาซ้ายเดินเยอะกว่าขาขวากระเป๋าเป็นยังไงกระเป๋าอ่ะจริงๆมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเตี้ยกว่านี้ไงทีนี้นางก็ยืดกระเป๋ามันก็เลยเป็นรุ่นใหม่ใบเลยมานิดนึงแสดงว่ากระเป๋าปลอมแล้วนะอันนี้คือกระเป๋าปลอมแล้วนะผิดทรงเอาล่ะนี่แหละนะฮะคือภาพของพี่ก้าวน้ำพราวผู้จัดการส่วนตัวคุณใบเฟิร์นซึ่งเขาก็ออกมาเขียนเลยนะจ๊ะเขาก็ชอบทำอย่างเงี้ยอยู่ตลอดคือภาพเขาเองเขาก็ทำแล้วล่าสุดก็ไปทำของคุณใบเฟิร์นมาเบี้ยวไปเบี้ยวมาเรียวเล็กเป็นแบบนี้นะคะเขาก็ออกมาโพสต์เลยภาพตัวเองนี่แหละเขาบอกว่าน้ำพราวเป็นหญิงสาวที่มีแรงดึงดูดสูงแม้แต่ผ้าม่านยังพุ่งเข้าหาไหนผ้าพุ่งมาไหนๆๆเอาผ้าผ้าม่านหน่อยค่ะผ้าม่านหน่อยได้มั้ยนี่ๆในนี้มีอ่ะแต่ว่าอันนี้ไปไหนภาพที่มันเป็นภาพที่เขาลงเองที่เขาลงเสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นภาพที่มีผ้าม่านเนี่ยพุ่งเข้าหาค่ะเก่งกว่าแมกนีโต้แมกนีโต้นะคะใน X-Men ที่บ้านเบี้ยวนะคะที่บ้านเบี้ยวน่ะจงใจนะจ๊ะรู้ยังจงใจไม่ได้ทำพลาดนะจ๊ะจงใจนะจ๊ะรู้ยังน่ารักดีนะตลกดีนางบอกว่านางจงใจคือมันเป็นภาพของผ้าม่านอันนี้เราเข้าไปดูในไอจีเขาแล้วนะนี่ไงนี่ไงเบี้ยวจริงแมกนีโต้
บ้านเสือเนาะแต่คิดได้ไงแสดงว่าเพิ่งดู X-Men จบแล้วเนี่ยเพิ่งดูแมกนิโตมาเนี่ยโอ้นี่คือบีบช่วงแขนเข้าไปเนาะสองฝั่งเลยนะครับนี่ซ้ายกับขวาเป็นสไตล์คุณกล้าวไงคะสไตล์น้ำพราวเดี๋ยวเราทำกันบ้างไหมอ่ะถ่ายรูปแล้วก็ทำบ้านเบี้ยวกันไหมผมอยากขายาวพี่อยากทุกอย่างเลยอยากทุกอย่างเลยขาเล็กลดหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่กระเป๋าห้ามมีทรงนะกระเป๋ามีทรงที่เป็นของปลอมเลยนะดุมดุมอะไรอย่างเงี้ยแอปใช้การได้ตลอดงี้เนาะก็ประมาณ5ชั่วโมงอะนะนั่งแต่งแล้วแต่งนะกว่าจะแต่งเสร็จ5ชั่วโมงมีแอปไหมอะครับมีชื่อแอปไหมมีก็ใช้หรอมีโฟโต้วันเดอร์ก็มีโฟโต้วันเดอร์ก็มีมันมียืดค่ะยืดไปสักพักนึงรู้สึกละอายอ่ะมันเอาแค่ 5% ก็พอครับตามนั้นละกันนะฮะอ่ะไปที่เรื่องนึงดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าพูดกันมาหลายวันแล้วเรื่องของน้องเจมจิเพราะว่ามันมีภาพออกมาว่าเอ๊ะเจมจิช่วงหลังมันนี่หวานสวยสาวเชียวเอาไปดูคลิปก่อนคลิปนี้แหละที่มันเป็นประเด็นล่าสุดเนี่ยคือนั่งไขว่ห้างแล้วก็เอามือไขว้กันที่หน้าตากดูนิ้วดูนิ้วนั่งไขว่ห้างอยากให้ดูนิ้วชี้แล้วก็เอามือประสานตรงหน้าตากอะไรอย่างงี้ไงเออน่ารักน่ารักไหนลองทำดิตามลองไปด้วยเออน่ารักปั๊บก็นั่งเอาให้บนหมดสิเอาขาคือขาลอยทำอย่างงี้อย่างงี้ด้วยอย่างงี้นิ่มๆนี่แล้วก็มือประสานประสานไว้อย่างงี้นี่แหละหน้าหวานๆหน่อยแกก็ได้นะแกก็เป็นลูกสาวได้นะคุณแม่ก็ไม่แต่จะบอกนะสามีกับพ่อสามีนั่งอย่างนี้เลยเอาเหรอมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคนก็เมาว่านางเป็นสาวไปเที่ยวอยู่ RCA ใส่สายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะนี่แหละเจอตัวจริงเสียก่อนภาพนี้แหละทำให้รู้สึกว่าจริงๆนะฮะจนคุณแม่ทั้งประเทศเนี่ยนะก็ออกมาว่าตายแล้วเรามีลูกสาวเพิ่มเอ็นดูเออเอ็นดูลูกสาวเพิ่มอีก1คนอย่างเงี้ยนะดูคอมเมนต์นี่ปีหน้าใส่วิกลงชิงมงเลยนะคะขาเนียนกว่าหน้าหนูอีกเอาล่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปเจอหน้าเจมจิเราก็ต้องสอบถามกันหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างว่าตอนนี้คนเมากันทั้งประเทศแล้วเนี่ยครับผมอ่ะไปฟังกันครับเห็นแล้วครับก็มีหลายๆคนแซวเออเนี่ยเป็นลูกสาวแน่นอนลูกสาวแน่ๆเลยคุณแม่ว่าใช่ค่ะจริงๆเราเป็นยังไงบ้างเรามองว่าอะไรคะก็แล้วแต่คนคิดนะครับคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าแน่ๆเลยก็คือเป็นผู้ชายอยู่แล้วครับแล้วพอเป็นเรื่องของข่าวใช่ครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมีอะไรปิดบังครับต่อไปต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะจะนั่งหรือว่าจะนั่งในการนั่งเลยก็คงจะนั่งนี้ต่อไปคือมันอาจจะเป็นด้วยตอนนั้นเป็นใส่กางเกงอะไรจำๆอะไรอย่างที่เป็นแบบแค่ชุดนอนนะครับแล้วมันขามันเล็กๆใช่ไหมครับมันก็อาจจะแบบเขาก็คิดว่าแบบเป็นแบบเป็นสาวอะไรก็ฟันธงก็ลองแมน 100% เนาะโอ้แมนครับจริงอยากให้เจอแต่ค่ะแบบนี้ก็จริงครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็แล้วแต่คนมองก็สงสารน้องเจมจิมากเลยนะคะก็ที่ว่าโดนข่าวว่าเป็นสาวแต่ยินดีนะคะที่เรายังแมนอยู่น้ำเสียงก็ไปมากเลยนะไอเรากำลังจะโพสท่าแบบว่าเออสวยสาวสู้เจมจิหน่อยเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่าให้แมนต้องนั่งยังไงคะไหนโชว์สิก็นั่งปกติเนี่ยโอ้แม่ต้องขนาดนั้นเงินแมนไปหน่อยอันนั้นก็นั่งเกินแมนเขาเรียกว่าเป็นการเก็งกำไรให้กับลูกค้าอันนี้น้องว่าต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างแบบหุบไม่ได้อะใช่เลือดเลยเอาจริงแล้วจิ๋มจิ๋มก็น่าจะขำๆแหละเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาโดนข่าวแบบนี้ตลอดก็น้องหน้าหวานแต่เขาไม่ได้คิดมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเขาไม่เห็นว่าจะใส่ใจอะไรกับข่าวนี้เลยเนาะถ้าเอาจริงๆนะคนในวงการแต่พระเอกเนี่ยนะเข้ามาในวงการปั๊บนะจะโดนเพ่งเล็งเรื่องนี้ก่อนเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่อยู่อย่างเงี้ยแต่เขาอย่างนี้นะคะต้องพิสูจน์พิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงครับก็ต้องส่งเหรอส่งเหรอส่งเลยส่งปลาเดี๋ยวส่งปลาไปพิสูจน์หน่อยไม่เราก็พูดกันไปไงสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำไม่แต่คือเดี๋ยวนี้แบบว่าเหมือนยังไงอ่ะคือเพื่อนชายที่เป็นเพื่อนสาวก็เยอะแยะพอเราอยู่ใกล้เขาเนี่ยเราอย่างผมเนี่ยก็มีติดมาบ้างนะติดมาแบบว่าติดว่าเอ๊ะไงว่าไงเออเราก็มีติดมาบ้างแต่บางทีแบบจริงๆเราไม่เป็นแต่แบบเราติดใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆบางทีมันก็เนียนนะเวลาไปจีบสาวเนี่ยเราก็ทำท่าสาวๆไปแป๊บนึงเขาก็จะรู้สึกเป็นเพื่อนสาวถอดเสื้อเลยเปลี่ยนเสื้อต่อหน้าดีเนาะอย่างงี้เนาะโอ้ยแฮปปี้เลยอันนี้ออกเนี่ยขมขื่นแล้วอ่ะแต่เจมส์จีเขาบอกแล้วเขา 100% เป็นแมนนี่แหละครับไปต่อที่คนดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่นี้คู่รักคู่รังคือน้องปันๆกับน้องมาร์ชเนี่ยนะฮะเรารู้แล้วล่ะว่า
สุดเนี่ยเขาเลิกรากันไปแล้วเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นไงนะครับเพราะว่าหลายคนแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าโอ้อยากให้กลับมาเจอกันใหม่อยากให้มากลับมาจิ้นกันรักกันเหมือนเดิมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะวันเกิดน้องมาร์คทีนี้น้องปันๆเนี่ยก็แท็กทีมเพื่อนๆไปเซอร์ไพรส์ถึงบ้านเฮ้ยไปขอคืนดีไม่ใช่เซอร์ไพรส์เฉยๆไปวันเกิดเฉยๆไปวันเกิดเฉยๆคือเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่ะถ้าเราดูแต่ภาพแล้วบอกว่าไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะเชื่อไหมก็ไม่รู้ว่าพอเห็นภาพนี้ปุ๊บเราก็แฟนคลับก็เห็นไงเฮ้ยหรือเขาจะกลับมาคืนดีกันแล้ววิหรือเขาจะให้เพื่อนช่วยแบบเฮ้ยกลับมาดีกันเถอะกลับมารักกันเหมือนเดิมเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เขาก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะนะคู่นี้น่ารักรีเทิร์นรีเทิร์นเราไปเจอน้องปันปันไงถามหน่อยว่าน้องปันยังไงยังไงพี่ก็อยากรู้นะเต้งไปฟังดูไปสุขภาพวันเกิดมาเขาจะยังไงเขาวันนั้นค่ะก็ไม่มีอะไรก็คือทุกคนเหมือนกับเพื่อนเขาเพื่อนเราสนิทกันอะไรเงี้ยก็เลยไปสุขภาพวันเกิดด้วยกันมีของขวัญอะไรไปให้พิเศษไหมก็มีซื้อของขวัญให้ค่ะใช่ก็เป็นของที่เขาชอบของใช้เป็นของที่เขาชอบซื้อให้เป็นยังไงบ้างเห็นคนบอกมาถามว่าอาจจะมีเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ค่ะปกติค่ะก็คือวันเกิดสนิทกันหลายๆคนเนาะก็เลยไปเซอร์ไพรส์วันเกิดว้าก็แค่เซอร์ไพรส์ว้าไม่มีรีเทิร์นอยู่ตรงนี้เสียดายจุงเลยอ่ะก็ลุ้นไปต่อไปเลยอยากให้ดีกันอ่ะไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะเขาหน้าเหมือนกันมากเลยนะเขาบอกคนรักกันอยู่ใกล้กันเนี่ยจะหน้าเหมือนกันแต่เขาก็หน้าเหมือนกันมาแต่แรกแล้วเหอะหมวยหมวยเขาเรียกว่าเนื้อคู่ไงถ้าเนื้อคู่น่าหรือว่าเขาอาจจะเป็นญาติกันมาก่อนแล้วโครโมโซมเขาเฉียดกันมาอันนี้ไปไกลละอันนี้ไปไกลเกินฝันละอ่ะเราไปดูภาพที่เราให้คุณผู้ชมได้ส่งมาดีกว่านะฮะว่าอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตคริสต์มาสคิงดอมคอนเสิร์ตขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอยากเห็นอะไรพี่ตินามากบิกินี่อันนี้บอกว่าคอสเพลย์อุ้ยนี้ดีอยากให้ร้องเพลงหมอลำคู่กับบียองเซ่ครับโอ้ยากไหนอยากเห็นพี่ตินาเต้นหมอลำซิ่งดีนะอะไรแกอันนี้อยากให้ลองมีแขกรับเชิญเป็นลูกทุ่งบ้างก็จะดีจะได้แซ่บๆน่าจะดีอยากเห็นพิธีกร3คนขึ้นไปร้องเพลงด้วยกับพี่ตินาโอเคพร้อมนะคะอย่าเลยค่ะไหวไหมไหวอย่าให้เพลงขึ้นนะเพลงพี่ตินาเนี่ยสู้ตายใช่ไหมน้องสู้ตายโอ้ยแบบอยากสู้เหรอผมไม่สู้นะมีคนอยากเห็นโอป้าทรงจุงกิมาด้วยโอ้ตอนที่กำลังอันนั้นแรงอะพี่อยากเห็นพิธีกรทั้ง3คนแต่งตัวเหมือนมาดามดบนเวทีโอ้ยยังไงไม่ใช่ว่าไม่กล้านะกล้านะแต่เขาจะให้เราขึ้นหรือเปล่านั่นแหละก็บอกแล้วไงพร้อมเนี่ยพร้อมเลยนะคะอยากเห็นอะไรอีกส่งมานะครับเพราะว่านี่ฮะหนังสือนะครับนิวยอร์กบอกหมดรอคุณอยู่เดี๋ยวเราจัดส่งให้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็มีภาพของงานแถลงข่าวคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตที่ว่ากันว่าต้องปังต้องเป๊ะและอยากเห็นอะไรบนเวทีเนี่ยมาให้ดูกันด้วยค่ะสนับสนุนโดยชาลิสเซรั่มเลเซอร์โทร1577เอาล่ะครับยืนกันต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตของพิตินานะครับซึ่งก็โอ้โหเรียกว่าตอนตั้งแต่ถ่ายทำโปสเตอร์กระแสในโลกโซเชียลเนี่ยครับโอ้โหก็แชร์แรงมากเพราะคุณแม่มาแบบว่าชุดเชิดอลังการมากกับคำนี้เลยครับแม่ก็คือแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตที่ปังที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับหนีไม่พ้นกับคริสต์มาสคิงดอมคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้มีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็หลายคนนะครับเขาก็อัพแล้วก็แชร์ภาพกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กนี้ครับคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตนี่ไปดูบรรยากาศไหมฮะไปดูบรรยากาศการเบนแอนด์มาเราเตรียมมาให้ครับกลายเป็นกระแสสนั่นโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีหลังมีการเผยแพร่ภาพโปสเตอร์สุดอลังการของ Queen of Dance คริสติน่าอากิล่าที่จัดบอดี้เพนต์แปลงกายเป็นชนเผ่าสุดแซ่บร่วมกับเหล่าเอ็กซ์ตร้ากว่า10ชีวิตกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ในรอบ25ปีที่จะมีขึ้นในชื่อว่าคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตอาณาจักรของราชินีตัวแม่ที่จะนำพาแฟนๆไปยักย้ายสายสะบัดด้วยกันบนเวทีซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะถ้าหากย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนกับคอนเสิร์ต20ปีคริสติน่าเรียกว่าประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของโชว์ชุดแต่งกายแสงสีเสียงทุกอย่างจัดเต็มชนิดที่ว่าชายจริงหญิงแท้หรือแม้แต่บรรดาลูกๆแกงกวางทั้งหลายต่างก็ขอสู่หกยกมือคารวะในความเป็นไอดอลตัวแม่ของเธอซะจริงๆ
และล่าสุดเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นกระแสที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์อีกครั้งเพราะหลายคนต่างอัพภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวสุดอลังการของคอนเสิร์ตที่ปังที่สุดคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตที่พอเดินเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของชนเผ่าเราก็ได้เนรมิตสตูดิโอให้กลายเป็นอาณาจักรของราชินีขาแดนซ์พร้อมการปรากฏตัวบนบัลลังก์ของคริสติน่าด้วยโชว์สุดพิเศษปลุกความเป็นควีนซอฟต์แดนซ์ในเมดเลย์ท่อนจำที่อัดแน่นด้วยเหล่าแดนเซอร์เต็มพื้นที่ในเพลงนินจาและประวัติศาสตร์เพื่อเรียกน้ำย่อยให้ได้ชมกันก่อนโดยก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานสื่อมวลชนและแฟนๆก่อนที่ดีเจอั๋นภูวนาถจะขึ้นมากล่าวต้อนรับพร้อมเชิญหัวเรือใหญ่พี่ชอดสายทิพย์มนตรีคุณณอยุธยามาพูดคุยถึงที่มาที่ไปและความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ร่วมกับราชินีตัวแม่คริสติน่าอากิล่าที่ออกมาเผยถึงความพร้อมที่เจ้าตัวได้ฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนักเพื่อคอนเสิร์ตเดียวที่จะมีขึ้นค่ะก็วันนี้เป็นบรรยากาศของงานแถลงข่าวนะคะซึ่งเราก็เซตให้เป็น Christina Kingdom ตามคอนเซปต์ตามธีมของชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไป5ปีเนาะ5ปีจาก20ปี Christina คราวที่แล้วค่ะก็มาคราวนี้ก็คือเล็กๆไม่ได้เนาะไม่ได้จะเต็มจะเต็มจะเต็มค่ะอลังแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่ชอดบอกนี่คือเป็นหน้าหนังอ่ะหน้าหนังเป็นภาพที่ทำให้เราเข้าใจว่าคริสติน่าคิงดอมคืออะไรแต่ในวันโชว์จริงๆอะค่ะจะไม่ได้มีแค่สิงสาราสัตว์หรือว่าซีนแบบนี้เท่านั้นก็คงจะมีแบบอีกหลายๆซีนหลากหลายที่ได้ดูกันได้สนุกกันจากวันนี้ไปจนถึงกว่าจะถึงวันที่21 22พฤษภาเนี่ยเราจะซ้อมกันแบบหนักหนามากๆกว่าจะถึงวันนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทุ่มเงินอย่างเดียวแต่การทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในตัวของคนที่อยู่เบื้องหน้าเองแล้วก็พวกเราซึ่งอยู่เบื้องหลังด้วยเพลงตอนนี้ก็มีกระแสเรียกร้องเยอะค่ะว่าอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่ตินาให้มากที่สุดหมายถึงว่ากลายเป็นนักร้องที่คนอยากฟังเพลงของเขาเองมากกว่าที่อยากฟังเขาไปร้องเพลงของคนอื่นซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้เป็นช่วงที่เราฟังความต้องการของบรรดาแฟนคลับทั้งหลายหรือบรรดาคนดูทั้งหลายด้วยนะคะอยากได้อะไรก็เรียกร้องกันเข้ามาเดี๋ยวก็จัดกันให้แม่ก็คือแม่พอแม่ก็คือแม่แต่แรกก็เขินๆแม่ก็คือแม่เนี่ยคุณลูกก็คือคุณลูกเหมือนกันนะคะก็เขาให้เกียรติเรานะเรียกเราเป็นแม่เนี่ยแปลว่าเป็นตัวแม่อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามคงตำแหน่งนี้ให้แบบว่าไม่ให้เขาผิดหวังอะค่ะก็จะจัดเต็มแน่ๆสำหรับครั้งนี้ค่ะตินาเองก็เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามในเรื่องของแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะเราจัดเต็มแล้วคนดูอย่าลืมจัดเต็มนะคะใช่ค่ะอย่าแต่งตัวดอบๆมาไม่ได้นะไม่ได้ยิ่งแบบต้องเข้าธีมเตรียมตัดชุดกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคนดูทั้งหลายนะคะตัดเสื้อผ้านะลูกต้องบอกว่าลักษณะคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะมันไม่มีทางเลยที่จะเล่นวันละ2รอบได้งั้นโอกาสในการเพิ่มรอบเนี่ยไม่มีเลยเพราะเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้พลังเยอะหนักหนามากๆเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่างั้นเดี๋ยวพอบัตร2รอบเต็มแล้วงั้นเพิ่มรอบบ่ายมีค่าเนี่ยมันไม่ไหวนะคะหรือจะไปเล่นรอบวันจันทร์วันอังคารอะไรก็คงจะไม่ไหวอีกอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราคงไม่มีการเพิ่มรอบเพราะฉะนั้นไม่ได้เพิ่มรอบแล้วก็ไม่ได้รีสเตทด้วยเนี่ยก็ต้องรีบมาซื้อบัตรกันก็ชอบอยู่2เพลงครับก็คือเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่ที่พี่ตินาเดินขึ้นไปที่บนพวกผู้ชมด้านบนนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงก็เป็นเพลงไม่มีใครขอร้องเพราะว่าชอบพี่ตินาในชุดเจ้าสาวในชุดสีดำมากๆครับคือชอบตั้งแต่ทีเซอร์
เปิดเพลงเลยจนถึงจบเพลงเลยก็คิดว่าคราวนี้อยากให้พี่ทินาร้องเพลงช้าให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าชอบเพลงช้าพี่คริสติน่าด้วยครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่คุณแม่นะคะจะกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่ามีการเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเรื่องหน้าผมนี่เราก็พร้อมแล้วค่ะที่เราจะเจอกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ยังไม่มีบัตรรีบจับจองค่ะเพราะว่าเราจะเสียใจนะคะถ้าไม่ได้มาเราเตือนแล้วนะคะทุกอย่างแพงเต็มมากค่ะแค่วันนี้นะคะเป็นแถลงข่าวนะคะยังอลังการขนาดนี้นะคะรับรองค่ะวันจริงเนี่ยจะอลังการขนาดไหนคุณถ้าโปรดักชั่นขนาดนี้ไม่ไปถือว่าพลาดจริงๆคุณแม่รอเราอยู่ค่ะใครที่ไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งนี้รีบจับจองหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่สำคัญขอแนะนำเลยว่าให้จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วไปสนุกสุดเวียงด้วยกันบนเวทีคอนเสิร์ตในวันที่21 22พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่รอยัลพารากอนฮอลล์อย่าลืมนะคะว่าแม่รออยู่โอ้ยอยากดูแล้วเนี่ยนะต้องพูดอีกทีครับแม่ก็คือแม่นี่นะครับมาอย่างหนักเลยนะครับนี่พี่ชอบบอกแล้วให้ตัดชุดเลยนะตั้งแต่วันนี้อย่าให้มาดรอปๆนะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเสกเลยค่ะพูดแล้วนะเดี๋ยวต้องซ้อมเต้นก่อนนะเรื่องเรื่องแต่ละท่าเพลงแต่ละเพลงเขาไม่มีท่าเต้นของเขาอยู่แล้วเราก็ไปตามเก็บเอาให้หมดแล้วก็ไปเจอกันพี่ตินาใครจะไปยกมือคือท่านไปด้วยยกเธอเนี่ยรักจริงๆใช่เอาล่ะใครจะไปซื้อบัตรนะคะขอใช้คำนี้หน่อยได้ไหมครับอะไรคะสายแดนซ์ต้องมาถูกขาปาร์ตี้ต้องไปพลาดถูกพร้อมฟาดลีลาให้ฟลอร์ลุกเป็นไฟกับควีนที่คู่ควรกับคำว่าแม่ก็คือแม่อย่างแท้จริงหนักนะหนักมากค่ะอย่าลืมไปซื้อบัตรนะคะบอกแล้วว่าไม่มีรีสเตจนะคะไม่เพิ่มคอนเสิร์ต21 22พฤษภาคมนี้นะครับที่รอยัลพารากอนฮอลล์นั่นเองนะครับบัตรรอบวันเสาร์เนี่ย 1:00 นรอบวันอาทิตย์ตอน 5:00 นนะฮะก็ไปจำหน่ายนะฮะตอนนี้จำหน่ายไปแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมเอาลูกไปด้วยก็แล้วกัน5โมงโอเคสนุกดูได้อยู่ได้ชั่วโมงนึงก็ดีใจแล้วถ้าลูกไปลองซะก่อนนะไม่ลองกลับมาไม่หรอกนางชอบคนสวยๆเยอะเดี๋ยวนางก็เต้นอยู่แถวนั้นน่ะโอเคครับเห็นเขาบอกว่านี่จะขนเอาเพลงฮิตตลอด25ปีต้องนะมาให้ได้ฟังให้ได้ฟินกันเดี๋ยวต้องไปซ้อมท่าก่อนอะไรอย่างงี้พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าเอ๊ะเป๊ะมาล่ะได้อยู่เออนั่นแหละนั่นแหละพี่อย่างงี้เกิดทันเนาะทันเอาล่ะอย่าลืมนะครับสำหรับท็อปิกของเราในวันนี้นะครับอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตพี่ตินานะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็มีนี่เลยหนังสือนะฮะจากนิวยอร์กบอกหมดครับจัดให้นี่นี่นี่บัตรนี่นะคะก็มีราคา 4,000 นี่ใกล้เลยนะเห็นขาพี่ตินาเลยนะคะ 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 นะคะรอบวันเสาร์ที่21เนี่ย 1:00 รอบวันอาทิตย์ 5:00 Royal Paragon Hall ไปซื้อนะคะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะครับผมช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องของกันพัทกับน้องทิสาหน่อยกลับมาให้แฟนๆได้จิ้นกันอีกแล้วฟินนะเล่นเขาเลิกกันไปแล้วนี่เขากลับมาแล้วจริงเหรอไม่อัปเดตเลยเตงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเมนเมาเมนแอนด์เมาส์กลับอยู่ด้วยกันต่อนะครับครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเราจะมาดูเรื่องราวของน้องกันกับน้องทิสานะครับเขาดีกันแล้วจริงหรอนี่ไงดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ทีเนี้ยมันมีภาพออกมาครับคือที่งานประกาศรางวัลนะฮะคมชันลึกอวอร์ดซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็เพิ่งรายงานไปนะครับว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างดารานักร้องนักแสดงเนี่ยเขาก็ไปร่วมงานกันเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ไปสุขบที่รางวัลนี้ครับรางวัลนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมขวัญใจมหาชนได้แก่ณภัทรอินใจเอื้อน้องกันของเราเมื่อวานนี้คู่รุ่นนี้แต่ทีเนี้ยคือเราก็แอบเข้าไปส่องใน IG ของนะฮะของกันเองครับไม่เห็นเลยลงรูปอะไรยังไงก็มีสีโพดำพิธีกรสีโพดำแต่ไอ้รูปนี้นะฮะรูปนี้ที่เราว่าเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเขาเขียนข้างอย่างนี้ครับเพราะพวกเราคือสีโพดำสีโพดำยังไงไม่ใช่กันแอบเดียนเบาๆเพราะว่าอีกคนไปรับรางวัลอยู่คนเดียวกันแล้วถ้าไปหวังเขาแทนกันได้เขาดีกันแล้วเหรอถ้าเขาดีกันแล้วก็แทนกันได้แต่ถ้ายังไม่ดีก็แทนกันไม่ได้นะก็แทนกันแล้วสิไม่งั้นจะมายืนทำไมเล่าจริงเหรอคนก็เลยเข้าไปเนี่ยคอมเมนต์นะฮะในใต้รูปแฮชแท็กกันเนี่ยนะฮะว่าอุ๊ย
มีคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะมายืนแทนกันตรงนี้ได้ใช่ไหมอ้าวแต่ว่าวันก่อนเนี้ยที่ตั้งนานเอ้ยไม่นานมานี้ที่น้องกันเข้ามารายการเราก็บอกนี่ว่าเขากลับมาคุยกันก็ดีดิก็ดีแฟนขับจิ้นเลยมาน่ารักนะภาพนี้นะพี่มันเศร้านี่อย่าไปยุ่งกับของเขาสิของก็ไม่ยุ่งแค่ปื้มเฉยเพราะฉะนั้นมีภาพนี้มาเลยโลกโซเชียลเนี่ยโอ้แฟนขับโอ้จิ้นกระจายเลยไปอ่านไหมว่าเข้ามาว่าอะไรบ้างเขาชอบนี่ไงเห็นไหมฟินมากฟินหมดเลยอ่ะมีแต่ฟินอ่ะน่ารักอ่ะนั่นคือภาพแรกที่เห็นในโลกโซเชียลก่อนครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาพอีกภาพหนึ่งตามมาภาพคู่นั้นใช่ไหมใช่แล้วถึงจะมีภาพคู่ตามมาอีกทีนึงนี่ไงภาพนี้อันนี้น้องที่3คุณลงการันตีเลยว่ามันใช่เขาก็เลยเขียนบอกว่าแสดงความยินดีกับเขาหน่อยการได้รางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนฝ่ายชาย5ปีซ้อนแล้วเนอะมีบอกว่ายกนิ้วโป้งให้ปรบมือให้ยิ้มให้ยิ้มทุกท่านอุ๊ยก็ต้องมีมันน่าจะมีหัวใจด้วยแหละถ้าดีจังอ่ะคุณมือกันอยู่ไหนโอบอยู่ข้างหลังนี่ชูช่วยอย่างนี้รูปนี้มือกันอยู่ไหนข้างหลังมันก็ต้องใครจะลงรูปคู่อะไรนะช่วยเอามือไว้เห็นชัดๆนะฮะ NY ก็เหมือนกันเอามือลงไปนิดนึงก็เป็นประเด็นแล้วก็แค่ผลักออกมาขอเดินขอทางเดินนิดนึงแคปกลายเป็นกอดงี้จริงๆอ่ะดูนี่มันยังไม่ถึง1วิเลยนะของจริงเนี่ยนะคะแต่ก็ดีใจชอบให้เขาจิ้นกันน่ะก็ดีใจด้วยนะครับที่เขาดีกันเราไปดู IG ของกันหน่อยมั้ยไปสิกันณภัทร23นี่ไงอุ๊ยคุณจํา IG เขาได้ด้วยอ่ะก็เมื่อกี้เขาขึ้นอ๋อโอเคเขาขึ้นมาอันนี้สองอันนี้พอยังอันนี้พอป่ะแล้วการลงรูปอะไรบ้างมีที่สามไหมพอแล้วการไม่มีอ่ะเห็นป่ะไม่มีรูปด้วยอ่ะเอ้ยหมายไฟล์มาป่ะแต่ที่สาลงแต่การเขาไม่ค่อยลงรูปส่วนตัวเท่าไหร่ชอบลงแต่แบบไปอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตภาพวงภาพวิวบ้าป้องเขาไปเนี่ยหรอประมาณนั้นอันหน้าเดี๋ยวอะไรมันก็ชัดเจนขึ้นแล้วไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาหน่อยไหมได้สักหน่อยดีกันเถอะนี่ไงแล้ววันนี้ดีกันเถอะเลยยินดีด้วยยินดีด้วยที่กลับมาคุยกันแล้วยินดีด้วยแล้วก็จุดทิ้งไว้ยินดีด้วยยินดีด้วยจุดที่กลับมาคุยกันแล้วแฮชแท็กพี่เป้ผมเชื่อว่าเขาวีนแน่นอนเพราะพี่เป้เคยเล่นเขาในรายการเราแต่นางก็หนีไปได้เรื่อยๆนะครับนะคะดีใจด้วยที่กลับมาคุยกันแล้วแฮชแท็กพี่เป้โดนแน่นอนไม่รักกันแล้วแอบแซวก็แอบหยอกกันเล่นบ้างไปดูอย่างอื่นอีกมีอะไรให้ดูอีกไหมคะวันนี้นี่ฮะเกณฑ์ทหารครับการเกณฑ์ทหารของเหล่าดารานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเป็นพ่อหนุ่มมาริโอใช่นมฉายาว่าอะไรนะนมชมพูสู้ใบแดงนมจริงนะไอ้ที่จำได้ไงอ่ะจำได้สิมันประทับใจชมพูจริงเนาะจริงผิวดีดีเอ็นดูอุ้ยแคลช็อกโกแลตมันหยดเธอตรงนี้แม่พยายามแอบดูของตัวเองอยู่แม่น่าจะข่าวของผมจำไม่ได้ปีนี้มีใครบ้างอย่างนี้ดีกว่าค่ะปีนี้มีใครบ้างที่ชมพูเหรอไม่ใช่ที่เกด้าอ่านมันต้องฟังชื่อปุ๊บแล้วมันจะลิงก์ไปถึงสีทันทีไปดูกันชินวุฒิครับผมเจมาอันนี้ไม่น่าเนาะกําลังจะบอกว่าปีนี้เนี่ยฮะเค้ามีการตรวจเลือดเนี่ยนะฮะตรวจคัดเลือกกันเนี่ยครับในวันที่1ถึง12เมษายนนี้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินที่มีรายชื่อเนี่ยฮะที่จะต้องตามไปดูเนี่ยนะครับก็จะมีชินวุฒิอย่างเมื่อกี้ครับผมมีคุณหลุยดาราจากช่อง7ครับผมน้องการน้องการกิจเจริญนี่เป็นลูกชายของพี่ซูเปอร์กิ๊กครับผมนะฮะแล้วก็มีน้องบูมจากช่อง7เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอีกหลายคนที่ผ่อนผันอยู่นะฮะก็มีน้องพีทพัชระนะคะครับผมแล้วก็มีน้องเจมอัสเจมมานั่นเองไม่คุ้นจะนามสกุลเขาไงน้องไม้ก็น้องไม้น้องไม้นะฮะน้องไม้นี่แหละแล้วก็ทันโตรวงงามน้องสิงโตเดอะสตาร์สิงโตเดอะสตาร์นะครับนะคะแล้วก็มีคุณโซ่ AF8นะครับผมมีน้องมิกน้องมิกทรย้ายในช่องช่อง7ครับผมนะนั่นเองนะฮะแล้วก็มีน้องดุมดุมร้อยอีกนี่ฮะก็อันนี้มิกนี่ชมพูไหมดูจากผิวหน้าก็น่าจะชมพูผมเคยเห็นเขาถอดอ๋อหรออันนี้ไหมอะไหมอะชมไหมชมอันนี้ไหมแต่เขาก็ตัวขาวนะพี่กลายเป็นประเด็นที่เรามานั่งคุยไม่บางทีตัวขาวอ่ะแต่บางทีใส่เสื้อรัดอ่ะเสื้อก็สีเสียดสีอันนี้ก็จนเป็นสีน้ำตาลได้นะเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวละอันนี้ไม่เกี่ยวตะการนี้ไม่ใช่เอาละก็เดี๋ยวเราไปตามดูกันอันนี้สิงโตใช่ไหมแต่ที่เขาผ่อนผันอยู่ไงนี่สิงโตหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยตัวหน้าใหม่อุ้ย
แต่น้องเขาก็น่ารักไงน่าเปลี่ยนแต่ก็หล่อดีแต่ว่าปีนี้ยังไงก็ต้องเจอแน่ๆมีชินมีหลุยมีการแล้วก็มีบูพูดถึงน้องไม้ไปแล้วก็ไปดูนี่หน่อยไหมคะอะไรอ่ะไอจีไหมแฟชั่นโชว์ที่เกาหลีไม้ก็ออมแฟชั่นโชว์ที่เกาหลีคู่จีนเล่นละครด้วยกันบ่อยไงอะไรอย่างนี้ไหนมีอะไรจ๊ะมีภาพหวานเนาะนี่คือโซแฟชั่นวีคไปกับออมนี่ไงก็เขาคู่จิ้นอ่ะเขาไปด้วยกันตลอดแหละเป็นพระนางแบบว่าคู่ขวัญนะคะแล้วคิดว่าเขาจะรักกันไหมรักไปแล้วมันถ้ารักมันรักไปแล้วไม่นานแล้วนะดูว่าตอนนี้เขาก็จิ้นๆกันอยู่แล้วก็เชียร์ให้แบบว่ามันก็นานแล้วนะจะว่าไปถ้าจะลงก็นานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแว่นเหมือนกันปะแล้วไงแว่นคู่เหรอแว่นคู่อะไรขอดูสิไม่แก้ไม่แก้แว่นคู่คนละสีไอเอาสิเห็นป่ะคนอื่นไม่เหมือนกันแต่อันเนี้ยเหมือนกันนี่ไงคนเนาะมันก็พยายามเอาเลยเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นสายโยงแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้สายโยงมาเยอะพี่เห็นไหมระยงระยางเลยเนี่ยหมดคือเราคือคู่นี้หลายคนคิดมานานแล้วไงว่าสรุปแล้วยังไงก็ถึงได้บอกว่าถ้ามันนานขนาดนี้เนี่ยมันต้องเห็นอะไรที่ชัดเจนแล้วไม่เปิดหรือเปล่าเฮ้ยพี่มันก็ซ่อนไม่อยู่ขนาดนั้นหรอกเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ใส่แว่นกันเนี่ยก็สามารถรักได้ห้าคนนะเพราะผมโยงหมดเลยจริงสายโยงจับตาดูกันต่อไปเอางี้เท่าไหร่ฮะลงเงินกันไปเลยดีกว่าค่าแว่นหรือรายการเริ่มมีการพนันเกิดขึ้นนะครับผมเอะลงเงินเดี๋ยวคุณน้องว่าน้องว่าอาจจะแต่ว่าไม่ถึงกับลงตัวอ่ะชอบตรงอาจจะนี่แหละอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่ไอคนที่ชอบคิดนะใช่ป่ะอีอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ถึงกับลงตัวโอ้ยตายแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปส่องของไม้แล้วส่องของออมบ้างไหมครับผมขอดูออมหน่อยดูออมเนี่ยลงรูปคู่บ้างไหมเขาก็ลงเหมือนกันนี่ก็ลงก็บอกแล้วว่าเขามาด้วยกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอจีจีไม้เนี่ยมีรูปที่เหมือนแต่งงานกันด้วยนี่เหมือนพรีเวดดิ้งเลยนะอันนั้นละครงานหรืองานที่เขาไปปาร์ตี้ที่ภูเก็ตไงคราวที่แล้วมีทีมเป็นจีนนะที่มันเป็นทีมแต่งงานมีต่างชาติด้วยออมก็คงลงรูปเหมือนกันยังไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเราว่าเขาเป็นงานกันอีกหนึ่งประเด็นนะครับของคุณใหม่ดาวิกาซึ่งมีข่าวทุกวันมีประเด็นทุกวันกับแฮชแท็กใหม่ตาปรือมันมีประเด็นออกมาเนี่ยเหรอครับไหนไปดูสิคะยังไงปรือปรือชอบถ่ายรูปตาปรือเนี่ยเหรอนี่ใหม่เขาชอบอย่างงี้นี่ตาปรือปากจือปากจือนั่งอย่างงี้ปากจือด้วยจืออย่าปิดปากจือตาปรือมันเป็นเทรนด์ของเขาครับเวลาเขาถ่ายภาพเนี่ยเขาก็ชอบทำหน้านิ่งๆคนอื่นจะยิ้มสดใสแค่ไหนไม่รู้นะนางก็จะทำหน้านิ่งๆแล้วก็คนเราเนี่ยมันต้องมีแนวตัวเองพี่ไหนพี่เป้ลองซิถ้าพี่เป้ตาปืนเหรอมันก็ไม่เห็นเลยแล้วน่าสงสารเนาะน่าสงสารตัวเองมากอ่ะก็เป็นสไตล์เขาตอนนี้เขาก็เลยได้แฮชแท็กว่าใหม่ตาปรือลองดูสิมันมียุคนึงนะแต่ชุดนี้ก็จริงๆอะเนาะยุคนึงที่ยุยี่อ่ะคุณจำยุยี่ได้ไหมเผ็ดคุณยุยี่ชอบทำปากแบบว่าพี่มันกระซิบว่าใครอ่ะใครยุยี่ตีเลยยุยี่นี่คือนางแบบที่ดังมากอลิซาอินทูสมิธนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหากูเกิลปากยุยี่ปากยุยี่อย่างเงี้ยเจอปากสั่นเจอทุกครั้งเวลาเขาถ่ายแบบหรือถ่ายแฟชั่นนี่เป็นการเริ่มต้นศักราชของการปากจือเลยนะยุยี่เนี่ยจริงเพราะฉะนั้นเทรนด์ตาปลืออาจจะมาก็ได้ใครจะรู้ตาปลือปากจือดูเผ็ดตาปลือมันยังไงพี่คือมองลอยก็ทำหน้าเคลิ้มอ่ะ XX อ่ะเขาจะมา XX ทำหน้าไอ้นี่ดูเมาลองดูคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะสวยเหมือนใหม่ดาวิกาครับเทรนด์นี้กำลังมาใหม่ตาปรือแต่ตอนนี้นะครับอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตของพี่ตินาของเราไปดูคอมเมนต์หน่อยมีไหมมีอีกไหมอัพขึ้นมาเรื่อยๆมีเยอะเลยฮะส่งมาเต็มไปหมดเลยขอดูล่างๆเลยแล้วกันเนาะแต่งชุดพวกการ์ตูนมาเต้นเลย อยากให้คุณแม่ตินาโฮสต์นี่ไงอยากเห็นพี่ตินาใส่บิกินี่แล้วขี่ปลาวาฬขึ้นมาบนเวทีรับรองกีด นี่คุณแม่ตินาโฮสต์สลิงเลยนะตีลังกา3ตลบแล้วลงมาโพสท่าแบบปังๆเออเอาสินะฮะออกซิเจนอยากเห็นอะไรก็ส่งมาเยอะๆนะครับอยากเห็นพี่ตินาใส่ชุดไทยไม่ค่อยเห็นนะเออนะชุดไทยอ่ะที่เป็นชุดไทยจริงๆอ่ะเมื่อกี้มีคนส่งเข้ามานะครับแล้วก็อยากเห็นมาดามมดบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยไม่ใช่พี่พวกเราแต่งพวกเรา3คนแต่งเป็นมาดามมดให้มันทรมานไปมดว่าพวกเราก็ต้องพูดแบบมดหรือเปล่า อยากเห็นพี่ตินาเต้นหลุดโลกอยากเห็นพี่ๆ3คนไปล้วงลึกเคล็ดลับหน้าเด็กของพี่ตินาบนเวทีด้วยครับพี่ก็อยากนะอยากเห็นน้องหมาน้องแมวบนเวทีเงี้ยเหรอทำไมที่บ้านไม่มีให้ดูเหรอครับอยากเห็นพี่ตินาแจกทอง
ผู้เข้าชมอันนี้มันเป็นเหมือนรายการเกมโชว์แล้วเนาะความอยากส่วนตัวถ้าพี่ทินาแจกจริงจะไปอยู่หน้าเวทีแจกเงินเลยละกันนะคะปิดท้ายวันนี้เราไปดูคลิปของมาริโอหน่อยมั้ยครับคิดถึงเลยอ่ะชมพูเมื่อกี้พูดชมพูมาริโอก็ต้องไปดูมาริโอหน่อยคือมาริโอเนี่ยนะครับไปเจอกับน้องเต้ยช้างของน้องเต้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับค่ะพี่แล้วกันแล้วไอ้นี่หรอใส่ควายเมืองหรอโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะมันเมืองน้าอยากถ่ายคู่อยากถ่ายภาพคู่แล้วช้างเนี่ยเขาก็กระดิกหูอยู่กระดิกไปกระดิกมาเป็นไงนี่น่ะแต่โอนเล่นใหญ่มากเลยนะปั๊บปั๊บปั๊บฟาดหลังโดนหน้าไงโอนไม่โดนเลยนะโดนโดนฟาดแรกเนี่ยมันคือโดนหูพี่แป้ดูน้องว่าฟาดหน้าโดนนี่โดนปั๊บที่โดนครึ่งหน้าเลยเหมือนโดนกระโดดถีบเลยนะอาการโอเล่นใหญ่มากเลยนะโอเล่นใหญ่เอ็นดูทำอะไรกันดีดูดิน่ารักน่ารักนะฮะโดนหูฟาดเอ็นดูโอ้โอ้เห็นหูไหมเห็นหูช้างนะหูช้างนะนี่ไงก็จัดหนักไปแบบนี้น่ารักจริงๆเออนะครับเอาละเอาละหมดยังหมดยังวันนี้หมดแล้วเนาะวันนี้เนาะขอบแต่ว่ายังไงก็พูดถึงเรื่องของช้างนิดนึงก็แล้วกันขอบคุณคลิปด้วยครับจาก IG คุณมาริโอครับผมครับเพราะว่าช้างเองเนี่ยเขาก็เป็นแบบคู่บ้านคู่เมืองใช่ตอนนี้เขาก็รวมๆกันอยู่ไม่อยากให้ช้างเนี่ยออกมาเดินเร่ร่อนคือในกรุงเทพเนี่ยเขาสั่งห้ามแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วต่างจังหวัดเนี่ยเรายังเห็นอยู่บางคนก็เอาน้องช้างเนี่ยไปเดินเร่ร่อนเอามาขายอ้อยให้ป้อนให้น้องช้างกินอย่างนี้อยู่ไงมันเป็นการส่งเสริมนะครับถ้าใครซื้อก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้เขาทำงานซึ่งจริงๆคุณเต้ยกับแฟนน้องอเล็กนี่เขาก็มีโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือช้างอยู่นะคะแล้วก็มีการเอาเด็กๆไปออกทริปเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตแบบรักษาสิ่งแวดล้อมรักช้างหรืออะไรแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยกันละกันเนาะนะครับคืนนี้ก็อย่าพลาดนะครับละครสนุกความสุข2ทุ่มของเรานะครับ Love Song Love Story ตอนลงเอยซึ่งจะไปดูกันว่าเขาจะลงเอยอย่างไรแข่งปากดีกับชนีไร้สติเข้มข้นจริงๆนะฮะนี่เป็นตอนจบด้วยใครก็ฝากดูติดตามกัน2ทุ่มนะครับทางช่องของเราจิ๊บแอนด์มิสวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจาก The Sun Chic นะคะครับผมเวลาหมดละลุกขึ้นยืนกันหน่อยดีกว่าลาคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่นี่กับเรา3คนกับ Men & Mouse สวัสดีครับสวัสดีครับป้ายสวยมาก